ลือกนาฬิกาแบบไหนให้เหมาะกับสายสุขภาพนาฬิกานะคะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับได้แล้วเนี่ยยังช่วยให้ชีวิตของเรานะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดก้าวไปไกลนะคะทำให้เขาเนี่ยก็ได้พัฒนาประสิทธิภาพของสมาร์ทวอทช์ให้มากขึ้นค่ะทำให้เรานะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะที่ใกล้เทศกาลวันแม่ใครที่มีคุณแม่นะคะเป็นสายดูแลสุขภาพหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่รักการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เนี่ยทางทีมงานของเรานะคะก็ได้คัดสรรสมาร์ทวอทช์แบรนด์ต่างๆค่ะที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยยังครบจัดเต็มอีกด้วยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ1 Xiaomi Band 7ในราคา 1,390 บาทยืนหนึ่งในเรื่องของราคาที่จับต้องได้และแบตเตอรี่ที่ยาวนานพร้อมฟังก์ชันที่คุ้มค่าคุ้มราคาสเปคและดีไซน์ของเขานะคะหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดที่ 1.62 นิ้วรองรับ Always On Display พร้อมแบตเตอรี่180 mAh ที่รองรับการใช้งานทั่วไปได้ยาวนานถึง15วันและหากใช้งานหนักเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆสามารถใช้ยาวนานได้ถึง9วันฟีเจอร์เด่นด้านสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะติดตาม SPO2 หรือว่าการวัดระดับออกซิเจนในเลือดค่ะและถัดมานะคะก็เป็นฟีเจอร์การติดตามการนอนติดตามความเครียดแล้วก็การหายใจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องของความเครียดของเรานะคะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาสมดุลได้ดีมากยิ่งขึ้นและต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการติดตามสุขภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะการติดตาม VO2 Max ค่ะหรือว่าย่อมาจาก Maximal Oxygen Consumption ซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นค่าออกซิเจนที่ร่างกายของเรานะคะใช้ในช่วงที่ออกกำลังกายจนเหนื่อยที่สุดนั่นเองและสุดท้ายนะคะเขาก็สามารถที่จะปลุกเพื่อให้เราเนี่ยลุกออกมาเพื่อที่จะขยับร่างกายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการนั่งนานจนเกินไปค่ะ2 Huawei Watch D ในราคา 14,990 บาทHuawei Watch D นะคะเป็นสมาร์ทวอชรุ่นแรกเลยที่สามารถที่จะวัดความดันโลหิตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสเปคและดีไซน์ของเขานะคะหน้าจอของเขาเนี่ยจะให้มาขนาดใหญ่ที่ 1.64 นิ้วค่ะแล้วก็ยังรองรับ Always On Display พร้อมกับแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้งานด้วยการเปิด Always On Display อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เปิดการตรวจวัดค่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนาน 6-7 วันเลยค่ะต่อมานะคะจัดเต็มกันด้วยเรื่องฟีเจอร์ด้านสุขภาพค่ะเขาสามารถที่จะวัดความดันโลหิตวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยๆแต่ว่าต้องการที่จะวัดตรวจค่าอย่างสม่ำเสมอค่ะและต่อมานะคะเขาก็ยังมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิบนผิวหนังเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดหรือว่าสามารถที่จะวัดระดับความเครียดนะคะติดตามการนอนแล้วก็วัดการหายใจขณะหลับนั่นเองค่ะและสิ่งที่น่าสนใจของ Huawei Watch D ตัวนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ที่คอยแจ้งเตือนในการใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันของเราเช่นการกินยานะคะเขาก็จะสามารถแจ้งเตือนได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราควรกินยาเวลาไหนหรือว่าควรกินยาหรือยังและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะแจ้งเตือนได้ด้วยในขณะที่เรานะคะเผลอนั่งเป็นเวลานานๆแล้วไม่ได้ลุกขยับร่างกายเขาก็จะทำการแจ้งเตือนให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาขยับร่างกายทันทีค่ะ3 Huawei Watch Fit 2ในราคา 4,990 บาท Huawei Watch Fit 2ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่พร้อมแบตเตอรี่ที่ยาวนานแต่ก็ยังไม่ละทิ้งเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะส่วนสเปคและดีไซน์ของเขานะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 1.74 นิ้วแล้วก็ยังรองรับ Always On Display อีกด้วยส่วนแบตเตอรี่นะคะก็มาพร้อมกับขนาด292มิลลิแอมในการใช้งานปกติต่อเนื่องนะคะตามสเปคเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10วันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักๆนะคะแล้วก็เปิด Always On Display แบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวนานประมาณ5วันถือว่าต่างจากสมาร์ทวอชแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะคะที่สามารถอยู่ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ด้านสุขภาพค่ะเขาก็สามารถที่จะวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนบนผิวหนังหรือว่าวัดอุณหภูมิบนผิวหนังและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะวัดความเครียดตรวจจับความเคลื่อนไหวในการนอนช่วยกำหนดลมหายใจแล้วก็ยังคำนวณรอบเดือนของผู้หญิงได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสมาร์ทวอชแบรนด์นี้นะคะก็ได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็ในราคาที่คุ้มค่าแบบนี้เนี่ยถูกใจผู้หญิงแน่นอนค่ะ4 Redmi Watch 2 Lite ในราคา 1,690 บาทมาพร้อมกับคอนเซปต์ที่เรียกว่า Get Fit Start Now สมาร์ทวอชคู่ใจสายรักสุขภาพกับราคาที่จับต้องได้ค่ะสเปคและดีไซน์ของเขานะคะหน้าจอของเขาเนี่ยให้ขนาดใหญ่มาที่ 1.55 นิ้วค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะยังไม่รองรับ Always On Display นะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่262 mAh ซึ่งการ
ใช้งานทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง10วันค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้งานแบบหนักๆตรวจจับการออกกำลังกายหรือว่าตรวจสุขภาพตลอดทั้งวันนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานที่5วันค่ะส่วนเรื่องของฟีเจอร์ด้านสุขภาพนะคะเขาก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดข้อมูลการนอนข้อมูลความเครียดแล้วก็ข้อมูลการออกกำลังกายต่างๆค่ะเรียกได้ว่าสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะคะที่มีราคาในระดับที่จับต้องได้เนี่ยยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถดูแลในเรื่องของสุขภาพได้ทั่วไปนะคะก็แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยค่ะถ้า Apple Watch SE ในราคาเริ่มต้น 9,400 บาทสมาร์ทวอทสุดฮิตสามารถดูแลสุขภาพได้บนข้อมือสำหรับสเปคและดีไซน์ของ Apple Watch SE ตัวนี้นะคะให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่ที่ 1.78 นิ้วแต่ว่ารุ่นนี้นะคะก็ยังไม่รองรับ Always On Display เช่นเดียวกันค่ะและแบตเตอรี่นะคะจากการใช้งานของฟิวเนี่ยฟิวก็ใช้งานทั่วไปนะคะสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานในประมาณ 1-2 วันค่ะส่วนเรื่องฟีเจอร์เด่นด้านสุขภาพของเขานะคะก็สามารถที่จะตรวจจับการเต้นของหัวใจและสิ่งที่น่าสนใจของ Apple Watch SE ตัวนี้นะคะก็คือภายใน Apple Watch เนี่ยเขาก็จะมีแอปที่เรียกว่าแอปเสียงรบกวนค่ะซึ่งภายในแอปนะคะเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการแจ้งเตือนเสียงรบกวนค่ะก็คือการทำงานของฟีเจอร์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดฟีเจอร์นี้ไว้และเมื่อมีเสียงรอบข้างของเรานะคะที่ดังจนเกินไปนาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีว่าเสียงรอบข้างของเรานะคะเสียงดังจนเกินไปพร้อมทั้งแนะนำนะคะให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากเสียงที่ดังจนเกินไปตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพในเรื่องของการได้ยินนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็มีฟีเจอร์การหายใจที่สามารถจะช่วยฝึกการหายใจแล้วก็สมาธิของเราได้สามารถที่จะติดตามรอบเดือนหรือว่าติดตามการนอนหลับทำให้เราเนี่ยรับรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสมาร์ทวอทช์ยอดฮิตนะคะที่ทางทีมงานของเราเนี่ยคัดสรรมาให้กันแบบจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าในเรื่องของราคาหรือว่าฟีเจอร์ด้านสุขภาพต่างๆและอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลวันแม่กันแล้วอย่าลืมที่จะมองสมาร์ทวอทช์ดีๆสักรุ่นนะคะเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษให้คนที่คุณรักกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ